ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นไว้ใช้กราฟ Family Chart นะคะ Software Family Chart สามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Family Chart บ้างสามารถตามวิธีตรงนี้นะคะติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่7เดือน10นะคะวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตลาดอีกทีนึงก็คือตลาดวันนี้ขึ้นมาเยอะแล้วยังมีโอกาสขึ้นต่อไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วหุ้นที่นี่นะคะก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์กันก็คือปกติเราวิเคราะห์หุ้นต้องวิเคราะห์ยังไงนะคะโอเคนะคะตอนนี้เรามาดูหุ้นดูตลาดกันก่อนเลยเนาะที่นี่ก็จะเป็นอินเด็กซ์อยู่ที่ Daily Chart นะคะ1แท่งคือ1วันแล้วเรามาดูนะคะฟังก์ชันต่างๆที่เอามาใช้นะคะเป็นฟังก์ชันของ Homoly นะคะLiving แดง Living เขียวสามารถช่วยเราดูแนวโน้มนะคะ Living สีแดงคือขาขึ้น Living เขียวคือขาลงตามฟังก์ชันนี้นะคะระยะเวลาตามฟังก์ชันนี้นะคะแล้วมีฟังก์ชันนึงนะคะคือเป็นวงสีขาวฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเราดูจุดเปลี่ยนกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เปิดเข้าซอฟต์แวร์ให้ดูรายละเอียดกันนะคะต้องการดูอินเด็กซ์เราก็พิงเซตได้เลยนะคะแล้วที่นี่ก็จะขึ้นมาฟังก์ชันต่างๆแต่วันนี้นะคะใช้ MACD มาวิเคราะห์กันก็คือตกลงตอนนี้นะคะได้กึ่ง Golden Cross หรือยังนะคะก็ยังเนาะอย่างเช่นถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็คืออินเด็กซ์คือตีแนวด้านตรงบริเวณแถวแถวคายเก่าแถวนี้นะคะประมาณอยู่ที่1642ก็คือมีแนวด้านตรงนี้กับตรงทำแรกเข้าตรงจุดนี้แล้วปัจจุบันนี้ก็คือมีแนวด้านคืออยู่ที่1642แถวแถวนี้นะคะแถวแถวตรงนี้คือมีแนวด้านอยู่นะคะแล้วช่องที่2ก็คือเงินทุนไหลเข้าเลยทั้งเงินทุนไหลเข้าเมื่อวานก็ได้พูดถึงแล้วยังน้อยโอกาสคือมากกว่าความเสี่ยงนะคะก็คือพอมีโอกาสที่ครึ่งมากกว่าลงนะคะเลยถ้าเราเห็นแท่งสีแดงแท่งสีแดงยาวครึ่งนะคะก็หมายความว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้คือเงินเข้าตลาดเนาะมีเงินทุนไหลเข้ามาในระยะสั้นระยะสั้นก็คือเงินทุนไหลเข้าแต่ถ้าเราสามารถดูช่องที่ข้างล่างฟังก์ชัน MACD นะคะต้นที่ขาวตัดขึ้น Golden Cross เนาะต้นแถวๆนี้คือ Golden Cross แต่ปัจจุบันนี้ Golden Cross ยังไม่มานะคะเลยถ้าบอกว่าตลาดก็คือปลอดภัยมากไหมก็ยังต้องติดตามดูก็คือมีแรงซื้อที่ทะลุขึ้นแรงซื้อตรงนี้ที่สามารถทะลุขึ้นแนวด้านตรงนี้ได้ไหมนะคะแล้วที่ข้างล่างก็สามารถคือ Golden Cross ได้หรือเปล่านะคะโอเคเลยปัจจุบันนี้ตลาดก็คือวันนี้ครึ่งแต่เขายังไม่ผ่านแนวด้านยังมีแนวด้านอยู่นะคะยังมีแนวด้านต่างๆแต่ที่ดีก็คือเงินทุนไหลเข้าอยู่ถ้าเงินทุนไหลเข้านะคะก็คืออย่างน้อยโอกาสมากกว่าความเสี่ยงนะคะสำหรับตลาดตรงนี้นะคะก็คือยังตีแนวด้านแล้วก็คือตามฟังก์ชัน Living Bank Living Tail ยังเป็น Living Tail นะคะอยู่ที่ช่วงรีบาวด์กลับมาเลยวันนี้เนาะก็คงมีหุ้นที่เยอะรีบาวด์กลับมาเยอะเหมือนกันนะคะเช่น APU หุ้นตัวนี้วันนี้ก็รีบาวด์กลับมาเยอะเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คืออินเด็กซ์นะคะมีแนวด้านคืออยู่ที่1640ประมาณแถวๆนี้แล้วเงินทุนไหลเข้ามาละโอกาสมากกว่าความเสี่ยงนะคะในระยะสั้นแต่ถ้าอยากจะก็คือได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะต้องมีอินดี้ต่างๆที่ดีขึ้นกว่านี้เช่นถ้าลิฟวิ่งเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงหรือว่า MACD กดเกิด Golden Cross นะคะโอเคอันนี้คือที่สำหรับอินเด็กซ์ใน Daily Chart นะคะถ้าพี่ๆอยากจะอัปเดตตลาดทุกวันนะคะก็สามารถคือติดตามกดติดตาม YouTube ของแม่ได้เลยจะได้มีอัปเดตตลาดวิเคราะห์ตลาดลิฟวิเคราะห์หุ้นทุกวันทุกวันกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูหุ้นกันเลยนะคะหุ้นตัวที่1ก็จะเป็นหุ้น SVT นะคะหุ้น SVT หุ้นตัวนี้นะคะเข้าตลาดมา3วันแล้วก็ครึ่งเยอะเหมือนกันเนาะเกือบ 20% ทุกวันและ 20% ครึ่งใบทุกวันนะคะแล้วเรามาดูนะคะนะตรงข้างล่างแท่งสีแดงเงินทุนไหลเข้านะคะเลยปัจจุบันนี้ก็คือเงินทุนไหลเข้าอยู่นะคะ
แล้วเรามาดูใน PC นะคะถ้าในคอมเนาะก็คือเราสามารถใช้MCD มาดูนะคะก็คือมีเงินเข้ามา2วันเหมือนกันนะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้มีสมาชิกถามเอ๊ะต้องขายยังไงใช่ไหมคะถ้าเราก็คือพยายามทำตามสัญญาณเสือขายก็คือเอ๊ะสามารถรอให้เงินทุนไหลออกเราค่อยมาขายตามสัญญาณนะคะอันนี้คือที่สำหรับหุ้นตัวนี้แล้วอีกตัวนึงนะคะที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะคะCMO ลงมาดูหุ้น CMO นะคะหุ้นตัวนี้สัญญาณซื้ออยู่ตรงไหนสัญญาณซื้อก็คือจะLiving เขียวเปลี่ยนเป็น Living แดงนะตรงนี้จะ Living เขียวลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น Living สีแดงตรงนี้คือสัญญาณซื้อครั้งที่1แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้ซื้อก็คือครั้งที่2แท่งเขียวใกล้ Living แดงเงินเข้านะคะมีรายใหญ่กรณีแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นสัญญาณเข้าที่2แล้วสัญญาณเข้าที่3นะคะก็คือตอนที่ขาแปะเอาครึ่งนะวันนี้ที่ทะลุครึ่งแล้วเงินก็มานะคะเงินก็มารายใหญ่ก็มาอันนี้ก็คือเป็นจุกเข้าครั้งที่3เลยสำหรับก็คือ CMO คนตัวนี้ก็คือมีสัญญาณซื้อเริ่มจากก็คือตรงนี้แล้วก็มีสัญญาณซื้อก็คือตรงนี้แล้วก็มีสัญญาณซื้อตรงนี้เลยหุ้นที่ดีนะคะก็คือไม่ใช่มีแค่สัญญาณซื้อแค่ครั้งเดียวเขาก็จะมีสัญญาณซื้อมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็คือเรากล้าซื้อหรือเปล่าหรือว่าก็คือเราวิเคราะห์เป็นหรือเปล่านะคะเลยถ้า CMO หุ้นตัวนี้นะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเงินเข้าอยู่นะคะแล้วรายใหญ่ก็เยอะอยู่นะคะสำหรับฟังก์ชันที่เมื่อวันที่เราดูถึงนะคะนะตรงแถวๆนี้นะคะที่เขาอุ๊ยลงมาลงผ่านแล้วกลับมาเป็น living สีแดงเรากลับมาอยู่บนเส้นสีขาวเราค่อยกลับมาก็ได้นะคะเลย NCMO วันนี้ก็ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วยังตามทันไหมนะคะยังทันไหมนะคะสำหรับหุ้นอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เนาะตีแนวต้านตรงแถวๆนี้นะคะเลยถ้าเข้าในปัจจุบันนี้เนาะวันนี้ก็ขึ้นมาเยอะเลยถ้าเข้าในปัจจุบันนี้เราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงก็โอเคละนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเงินยังเข้าอยู่รายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่ก็ยังเป็น living สีแดงนะคะโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งคือ VPO นะ VPO หุ้นตัวนี้นะคะสัญญาณซื้ออยู่ตรงไหนสัญญาณซื้อตรงเปลี่ยนเป็น living แดงแล้วตรงนี้ก็มีสัญญาณซื้อแล้วที่นี่ย่อลงมาย่อตัวเท่านั้นนะย่อตัวอยู่ที่นี่เท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ขึ้นต่อนะคะเงินเข้ามีรายใหญ่นะคะแต่ไม่แน่ใจมีพี่กี่คนที่กล้าถึงหรือเปล่าที่มีวันนึงที่แม่คุยกับพี่คนนึงที่เขาน่าจะซื้อตรงนี้มั้งซื้อเสร็จแล้วที่นี่พักตัวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งอันนี้ก็พักตัวเสร็จอันนี้ก็ครึ่งนะคะไม่แน่ใจพี่สามารถอดทนถือได้หรือเปล่านะเลยถ้าสำหรับก็คือพี่คนไหนที่ถือยาวถ้ายังแข็งขาวเส้นสีน้ำเงินก็ชี้ครึ่งแล้วเส้นสีน้ำเส้นสีเหลืองก็ชี้ครึ่งน้ำเงินก็ชี้ครึ่งลิบบิ้งก็เป็นสีแดงก็พยายามคืออดทนถือตามสัญญาณให้ได้นะคะเลยถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะทันไหมนะกรณีแนวด้านของขาวนะคะเปิดซีดีมาดูบ้างนะคะแนวด้านของขาวก็อยู่ที่2.88 2.9 นะคะสำหรับก็คือหุ้น BPO เลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าเรามีอยู่แล้วก็พยายามทำตามลิบบิ้งพยายามทำตามสัญญาณต่างๆก็โอเคละนะคะแล้วอีกตัวนึงคือแวบหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้นะคะเราลงมาดูนะที่เขามีแนวด้านตรงนี้นะคะก็คือประมาณ 1.18 ปัจจุบันนี้คืออยู่ที่ 1.21 นะคะเลยหมายความว่าเขาผ่าน CD แนวด้านตรงนี้ละแล้วลงดูนะคะหุ้นตัวนี้เขาก็เป็นหุ้นที่เขาแบะเอาครึ่งเส้นสีขาวแล้วก็พักลงมาแล้วก็ขึ้นหุ้นตัวนี้แม่จำได้แม่คุยเซอร์ที่บริเวณแถวๆคุยเซอร์แถวๆนี้มาแล้วซื้อเสร็จแล้วตรงนี้ก็ขายไปละตอนนี้ก็คือไม่ได้เซอร์กลับมาเดี๋ยวเราลงมาติดตามดูวิเคราะห์ดูเดี๋ยวทำการบ้านอีกทีนึงนะคะลงดูหุ้นอย่างนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ทะลุขึ้นซึ่งขับไม่นานแล้วก็ลงมาแล้วตอนนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วที่ข้างล่างนะคะเงินก็มารายใหญ่ก็มีนะคะที่เมื่อกี้คุยในห้องสมาชิกก็มีสมาชิกบอกว่ามีอยู่นะคะก็ถ้ามีอยู่ก็พยายามคือตามสัญญาณไปก็โอเคแล้วสำหรับสมาชิกของคอมมารีที่มีอยู่นะ
แล้วถ้าถัดมาก็คือเป็นหุ้น APU APU หุ้นตัวนี้นะกรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าหุ้นรีบาวด์เนาะรีบาวด์วันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็จะลงผ่านเส้นน้ำเงินไม่ได้แล้วก็เต้นกลับมาเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีไหลใหญ่นะคะเลยกรณี APU นะคะก็คือเป็นหุ้นรีบาวด์นะคะลักษณะเรียกว่ารีบาวด์นะคะแล้วถ้าถัดมาก็คือ CFAST นะคะลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหุ้นที่ไหลใหญ่ล่าราคามากกว่านะคะแล้วล่าราคายังไงนะคะตอนที่เขาสามารถแบกเอาครึ่งแล้วก็เคยอยู่บนเส้นสีขาวด้วยนะคะอยู่บนเส้นสีขาวแล้วก็เงินทุนไหลเข้าไหลใหญ่มากกว่า 50% ขึ้นไปลักษณะแพทเทิร์นอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าไหลใหญ่ล่าราคาเลยตอนที่ครึ่งก็จะครึ่งแบกค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างไวนะคะโอเคเลยถ้าพี่ๆที่อยากจะหาหุ้นที่มีโอกาสขึ้นได้ไวนะคะก็ต้องพยายามไปหาหุ้นที่แปะเอานานๆนะคะแต่ก็คือก็มีพี่บางคนบอกว่าบางทีเราน่าจะเจอ for แปะเอานะคะแต่ถ้าแปะเอาก็คือจริงๆแล้วสัญญาณทุกอย่างก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิด for แปะเอาเราค่อยขายตามสัญญาณก็โอเคละแต่เราไม่สามารถก็คือพี่เอาเองเดียวซื้อแล้วเดียวเขาจะเป็น for แปะเอาหรือเปล่าถ้าพี่มีความรู้สึกอย่างนี้นะคะพี่ก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อไม่ค่อยกล้าขายเลยตอนที่ถ้าเราอยากจะใต้หุ้นตัวไหนนะคะเห็นเป็นสัญญาณซื้อลงพยายามซื้อตามซื้อแล้วเดี๋ยวให้เราขายผิดพลาดแล้วเราค่อยมาขายดำก็ได้นะคะที่พูดถึงบ่อยในคลาสก็ได้เลยว่าก็คือในรายการ YouTube เหมือนกันนะคะก็พูดถึงบ่อยก็คือไอ้ต้องอย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกนะต้องพยายามก็คือทำตามสัญญาณทำตามหลักการซื้อขายเพราะว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกเข้ามาก็จะทีเยอะถ้าทีเยอะก็จะทำให้เรามีตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วถ้าทันมาก็คือเป็น BOL BOL เมื่อวันครึ่งวันนี้ก็ยังครึ่งอยู่นะคะตรงนี้ก็ที่ทางคือเป็นขาครึ่งใช่ไหมที่ทางต่างๆคือเป็นขาครึ่งเลยที่ทางต่างๆเป็นขาครึ่งนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เอาทำหายครึ่งมาเรื่อยๆนะคะแต่หุ้นตัวนี้เนาะเป็นหุ้นที่ก็จะค่อนข้างผันผวนนิดนึงหุ้นตัวนี้แม่ก็เคยซื้อนะเลยหมายความว่าหุ้นที่แม่ซื้อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะนะแม่เคยซื้อที่นี่อุ้ยซื้อแต่ไม่ครึ่งเลยลงเลยแล้วก็ขายที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้อกลับมานะคะเลยก็คือบางทีที่เราเจอหุ้นที่ซื้อแล้วขาดทุนเจอไหมแม่ก็เจอเหมือนกันแต่ถ้าเจอแล้วนะคะต้องพยายามคือขายตามสัญญาณนะคะแล้วก็รู้สึกอุ้ยทำไมส่วนมากหุ้นที่เราขายเสร็จขายขาดทุนแล้วหลังๆเขาก็จะขึ้นกลับมาแต่หลังๆก็จะไม่ค่อยได้ซื้อกลับมานะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้แต่ก็คือขายเสร็จแล้วเขาก็ไซด์แวร์อยู่ตรงนี้นานนะเลยเราอยากเพิ่งเห็นเขาขึ้นใช่ไหมตอนที่เขาอยู่ที่นี่ถ้าใครที่ถืออยู่ก็ค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันนะเลยก็คือเราเห็นคนอื่นโอ้ยกำไรเยอะหรือว่าก็คือมีเงินเยอะใช่ไหมแต่เราต้องรู้เขาน่าจะขยันมากขยันทำงานในงานของเขาใช่ไหมธุรกิจของเขาขยันมากนะคะหรือว่าก็คือเอ้ยเขาทำกำไรเยอะมากเขาก็ขยันทำกันมากทำกันบ้านแล้วก็ขยันเรียนแล้วก็ลงทุนเครื่องมือต่างๆเลยก็คืออย่าเพิ่งเห็นแต่คนอื่นที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องรู้คนอื่นเขาเพื่อดีกว่านี้หรือว่าเพื่อกำไรเพื่อมีเงินมากขึ้นเขาก็คือทำอะไรมานะคะเลยอันนี้เนาะอย่างเช่นถ้าคุณตัวนี้ก็คือเราเห็นเขาโอ้ยตอนนี้ครึ่งเยอะแต่ก็ต้องรู้ที่นี่เขาไซด์แวร์พักตัวมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะ แล้วถ้าถัดมาก็คือ Smart ใช่ไหมคะหุ้น Smart หุ้นตัวนี้เนาะก็เป็นหุ้นที่ครึ่งแล้วพักลงมาครึ่งแล้วพักลงมาแล้ววันนี้ค่อยกลับมานะคะเลยถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คือเงินทุนสั้นลงเงินทุนไหลออกสั้นลงเส้นม่วงยังออกจากแท่งแดงนิดนึงเนาะเลยถ้ากรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงบริเวณเรียกว่าย่อตัวอยู่นะคะยังแต่ที่ดีก็คือเงินทุนสั้นลงล่างแล้วก็ที่ทางเป็นขาขึ้นนะคะเลยที่พูดถึงบ่อยพยายามไปถือหุ้นที่เป็นที่ทางขาขึ้นอย่าเพิ่งไปถือหุ้นที่เป็นขาลงนะคะอันนี้คือที่ Smart แล้ว SKR SKR ก็เป็นหุ้นที่แปะเอาครึ่งนะวันนี้ก็เต็งครึ่งเลยใช่ไหมแปะเอาครึ่งเลยหุ้นที่ตอนที่เราซื้อแปะเอาอะทะลุครึ่งแนวด้านอันนี้แปะเรียกว่าแปะเอาเนาะแล้วก็คือบางทีเราเจอฟอร์แปะเอา
แต่ก็คือเราก็ซื้อหุ้นที่ไม่ fall back out อยู่แล้วนะคะเลยเราต้องไปมีพี่บางคนน่าจะซื้อแค่สองสามครั้งแล้ว fall back out ก็ไม่กล้าเล่นนะไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะเราต้องการก็คือเพื่อให้เราความสำเร็จสูงขึ้นเราต้องใช้หลายๆตัวหุ้นหลายๆตัวตัวอย่างเยอะๆถึงจะรู้เอ้ยตกลงวิธี back out นะคะเขาความสำเร็จเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่เขา back out จริงๆนะคะเราทำกำไรผลงานเป็นยังไงบ้างนะคะเราอย่าเพิ่งแหงก็คือเอ้ยบางทีเราซื้อครั้งสองครั้งแล้ว back out fall back out เราก็ไม่กล้าซื้อแล้วอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะนะอย่างเช่นนะหุ้นตัวนี้ back out ครึ่งครั้งนี้ก็ไปแล้วครั้งนี้ back out ครึ่งก็วันนี้ก็มานะคะแล้วแถวๆนี้ที่เขา back out ครึ่งก็มานะคะเลยเราต้องการใช้สถิติมาวิเคราะห์หรือว่ามาคำนวณอีกทีนึงถึงจะรู้ไอ้วิธีแบบไหนคือโอเควิธีแบบไหนคือเหมาะกับเรานะคะเงินก็มา4วันแล้วนะเงินทุนไหลเข้า4วันรายใหญ่ก็เยอะอยู่นะคะเลยจริงๆแล้วหุ้นก็มีอยู่ให้เราเล่นได้เนาะยูเลก้าก็ขึ้นอยู่ทุกวันเนาะยูเลก้านะคะนะที่นี่เนาะนิสัยหุ้นของเขาอุ้ยลากครึ่งครั้งนึงแล้วที่นี่อยู่บนเส้นขาวแล้วก็ลากครึ่งครั้งนึงเกือบครึ่งทุกวันใช่ไหมคะเลยอันนี้เรียกว่านิสัยหุ้นจำได้คุยพูดถึงหุ้นตัวนี้เหมือนกันก็คือที่ตอนที่เขาครึ่งนะคะเขาก็จะครึ่งชอบลากอย่างนี้นะคะแล้วนะเขาอยู่ที่ช่วงบริเวณแถวๆนี้ก็คือพักตัวไซด์เวนก็นานเหมือนกันนะคะเลยถ้าเราอยากจะได้หุ้นที่มีโอกาสเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาดูหุ้นตัวนี้มีช่วงพักตัวนานไหมนะคะโอเคแล้วในปัจจุบันนี้เนาะเงินออกสั้นๆ นะคะก็หมายความว่ายูเลก้าหุ้นตัวนี้พยายามอย่าจะพักตัวอย่าจะพักตัวแต่ก็แรงซื้อก็เยอะก็คือที่ข้างบนนั้นรายใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยก็ตอนที่เงินทุนไหลออกรายย่อยออกมานะคะถ้าตอนนี้นะคะก็คือเรียกว่ารายย่อยออกมาเพราะว่าที่ข้างบนนะคะข้างล่างก็คือ MCD แท่งสีแดงก็คือเยอะแล้วก็ไม่ล้นหลองแล้วแต่ที่นี่เงินทุนไหลออกเลยหมายความว่าคือเงินของรายย่อยออกมาไม่ใช่รายใหญ่นะคะเลยถ้าสำหรับหุ้นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะขายก็ติดตามดูนะคะเมื่อไหร่เขาทะลุครึ่งแนวด้านตรงนี้ได้ไหมหรือว่าก็ลงผ่านแนวด้านแนวล้าตรงนี้นะคะเราค่อยมาหาจังหวะขายก็ได้เอ้หุ้นตัวนี้นะคะจำได้มีสมาชิกท่านหนึ่งกำไรมา200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเอ้ไปไหนกันนะที่นี่ยูเลก้านะคะสมาชิกได้มา338%นะคะแล้วนะกำไรก็คือเกิดซื้อไปเชียงว่านซื้อบ้าน500,000กว่านะคะได้กำไรมา500,000กว่าเนาะโอเคอันนี้คือที่ยูเลก้าเลยถ้าสมมุติว่าถ้าเราก็คือมีเครื่องมือช่วยเราหาจังหวะหรือว่าจับหุ้นตัวนึงเราก็คือได้ค่าซอฟต์แวร์แล้วเลยมีพี่บางคนลังเลก็คือเขาก็ลงทุนอยู่ล้านกว่า2ล้าน3ล้านก็มีหรือว่าก็คือหลายแสนอยู่แต่เขาก็คือไม่กล้าลงทุนเครื่องมือเพราะว่ากลัวลงทุนแล้วตกลงได้ไหมทำกำไรได้ไหมทำกำไรค่าซอฟต์แวร์กลับมาไหมนะคะก็เหมือนเราลงทุนหุ้นตัวหนึ่งลงทุนหุ้นตัวหนึ่งพี่ก็คิดอยู่สมมติว่าถ้าพี่คิดเดี๋ยวกำไรไหมเดี๋ยวขาดทุนไหมเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อขายเลยถ้าสมมติว่าถ้าพี่ทุกคนที่ติดตามนานแล้วก็คือฟังวิธีแล้วก็เข้าใจแล้วก็เครื่องมือก็ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ฮอมเมลก็คือคลาสของฮอมเมลี่ก็มีสอนตลอดนะคะถ้าเราชอบวิธีชอบก็คือการวิเคราะห์ของเรานะคะชอบเครื่องมือของเรางั้นพี่ๆก็สามารถคือลงตัดสินใจคือเป็นสมาชิกกันได้เลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าการลงทุนต้องการมีเครื่องมืออยู่แล้วนะคะคนที่มีเครื่องมือกับคนที่ไม่มีเครื่องมือยังไงก็ต่างกันนิดนึงนะคะโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งคือหุ้น K-Bank หุ้น K-Bank วันนี้ก็ขึ้นอยู่เนาะที่ทางก็เป็นขาขึ้นเงินเข้าแล้วก็มีรายใหญ่เยอะอยู่นะคะเลยถ้าสำหรับลักษณะหุ้นอย่างนี้เราก็พยายามคือเถิดตามสัญญาณแล้วลองติดตามดูเขาจะผ่านแนวด้านตรงนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะก็เอาเครื่องมือมาติดตามดูตกลงสามารถผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้แล้วก็มีสัญญาณขายแล้วก็มาขายตามก็โอเคละนะคะหุ้นตัวนี้นะคะก็มีสมาชิกกำไรมาวันนี้ก็ส่งมาแล้วนะคะกำไร20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่วันนี้ไม่ได้อัปเดตก็คือสมาชิกก็ได้ K-Bank มา20กว่าเปอร์เซ็นต์ละ
แล้ว SCB ก็มีสมาชิกยังไม่ได้ขายเหมือนกันนะคะสมาชิกส่วนมากเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนถือหุ้นนะคะนะลองดูหุ้น SCB นะตรงนี้ก็ทิศทางเป็นขาขึ้นแต่เงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแท่งแดงนิดนึงเนาะเลยช่วงระยะเวลานี้คืออยู่ที่ช่วงพักตัวนิดนึงนะคะแต่ลักษณะหุ้นอย่างนี้ทิศทางแนวโน้มก็ยังดีอยู่นะคะถ้าเราเล่นหุ้นตัวใหญ่นะคะก็ส่วนมากก็คือถือตามถือยาวถือรอบอยู่แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงคือ KTB KTB วันนี้ก็ขึ้นมาโอเคอยู่เนาะเงินเข้าแต่รายใหญ่น้อยหน่อยเลยถ้าหุ้นตัวนี้เปรียบเทียบกับ KBank หรือว่า SCB เขารายใหญ่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งอยู่บนเส้นขาวแล้วก็เป็น living bank นะคะมีแนวด้านตรงบริเวณตรงนี้นะคะแนวด้านก็คือประมาณอยู่ที่ 12.5 นะคะแล้วก็พยายามก็คือทำตามสัญญาณถือก็โอเคละนะคะอันนี้คือหุ้นที่ตัวอย่างมาวิเคราะห์กับคอมมอนลีชาร์ตกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะมาดูหุ้นของพี่ๆทุกคนนะคะก็มีหุ้นอยู่ประมาณ10ตัวหุ้น ATP 30นะคะ ATP 30เนาะนะทิศทางก็เป็นขาขึ้นเลยลองดูพี่ๆก็คือพยายามอดทนเถอะเนาะถ้าเป็นลิปปิ้งสีแดงได้เงินก็เข้าแต่เส้นม่วงออกจากแท่งแดงนะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะทะลุครึ่งแนวด้านต้องมีเส้นม่วงเข้าในแท่งแดงนะคะก็คือเมื่อไหร่ถ้าพี่เห็นเขาเส้นม่วงกลับมาในแท่งแดงก็หมายความว่าเขาโอกาสที่ทะลุครึ่งแนวด้านก็จะสูงขึ้นนะคะโอเคแล้วถ้าทันมาก็คือ CFAST พูดถึงไปแล้วแล้ว AWC นะคะ AWCหุ้น AWC ตอนนี้ทะลุครึ่งเหมือนกันเนาะ Living Bank อันนี้เงินทุนไหลเข้าแต่รายใหญ่น้อยๆรายใหญ่ยังต่ำกว่าเท่าไหร่อ่ะต่ำกว่า25นะคะก็คือประมาณอยู่แถว25เลยลักษณะหุ้นตัวนี้ก็คือช้าๆนิดนึงเลยต้องใช้ความอดทนของเรานะคะถ้าพี่ทุกคนที่ติดตาม YouTube ของแม่เนาะพี่แฮนก็คือทิศทางนิ้วน้องของหุ้นของเราเป็นนิ้วน้องขาขึ้นเราก็พยายามเคยถือตามสัญญาณกองเทละนะคะเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นนิ้วน้องขาลงเราค่อยมาขายก็ได้เพื่อก็คือให้ตัวเองก็คือซื้อขายบ่อยๆนะคะเพราะว่ามีพี่บางคนบอกว่าอุ้ยขายเสร็จครึ่งเลยนะคะเมื่อวันขายเสร็จ VPO วันนี้ครึ่งเลยเพราะว่าก็คือเราอดทนเถอะไม่ค่อยได้เนาะเลยต้องพยายามอดทนถึงนิดนึงนะคะแล้วถ้าถัดมาก็คือมอนะคะตัวมอนะคะนะที่นี่ก็ทิศทางเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะรายใหญ่ก็มีอยู่นะคะแค่เงินทุนน้อยๆเงินทุนไหลออกน้อยๆ นะคะเลยถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้นะคะก็คืออยากจะครึ่งหรือว่าอยากจะทะลุครึ่งแนวด้านตรงบริเวณแถวๆนี้นะคะก็ต้องมีแรงเซอร์ตรงนี้พร้อมกันนะคะโอเคแต่ถ้าทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าพี่อยากจะหาจังหวะขายอยากจะรอจังหวะขายก็รอตรงนี้นะคะรอเปลี่ยนเป็นสัญญาณขายนะคะ อีกตัวนึงคือลีชิตนะคะหุ้นตัวนี้นะคะในปัจจุบันนี้ทิศทางใหญ่ยังเป็นขาขึ้นเนาะแต่เงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะคือเรียกว่าย่อตัวเลยเราต้องแยกออกไอ้หุ้นของเราคืออยู่ที่ช่วงย่อตัวหรือว่าอยู่ที่ช่วงขาลงละเลยในปัจจุบันนี้เนาะท่านเงินทุนเท่งเงินทุนไหลออกแต่ยังเป็นลิปปิ้งแดงแล้วเส้นเหลืองก็ชี้ขึ้นเส้นน้ำเงินก็ชี้ขึ้นกรณีหุ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าหุ้นที่อยู่ที่ช่วงย่อตัวนะคะถัดมาก็คือ ARIN ลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะก็คือเรียกว่ารีบาวใช่ไหมคล้ายๆ APU ก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวนะคะเงินเข้าอันนี้คือรายใหญ่มีอยู่นิดนึงนะคะเลยกรณีหุ้นอย่างนี้อยู่ที่ช่วงรีบาวอยู่นะคะทันมาก็คือหุ้น WHA นะคะหุ้นลักษณะอย่างนี้นะที่ข้างล่างรายย่อยแท่งสีเหลืองคือรายย่อยเนาะแท่งสีเหลืองคือรายย่อยเงินทุนไหลเข้านิดนึงแต่กรณีท่านรายย่อยเยอะเขาอยากจะทะลุครึ่งแนวด้านก็จะต้องใช้เวลาเลยถ้ากรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะค่อนข้างต้องใช้เวลาเลยถ้าพี่อยากจะทำกำไรในระยะสั้นกับหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะค่อนข้างยากค่อนข้างทำให้เราอดทนไม่ค่อยได้นะคะ
เฮ้ยทำไมไม่ค่อยได้ทำไมไม่ครึ่งใช่ไหมเพราะว่าเขามีรายย่อยเล่นมากกว่าไม่ใช่รายล่าราคาเลยกรณีคนอย่างนี้เหมาะกับคนที่อยากจะถือยาวๆถือทิ้งยาวๆนะคะไม่เหมาะกับคนที่อยากจะเอามาเล่นสั้นเลยพี่ๆต้องรู้ก็คือลักษณะหุ้นแบบไหนสามารถเอามาเล่นสั้นแล้วลักษณะหุ้นแบบไหนสามารถคือเอามาถือยาวนะคะเพื่อก็คือลักษณะของอย่างนี้นะคะถ้าเราเล่นเราต้องเตรียมใจมาเราต้องใช้เวลาเถอะเลยไม่สามารถคิดว่าเอ้ยเราซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะทำกำไรเลยนะคะยังเป็นหุ้นที่มีแนวต้านเยอะแล้วที่ข้างล่างไหลย่อยเยอะนะคะแล้ว ETE หุ้น ETE ลักษณะของอย่างนี้คือ living queue มาแล้วเนาะเงินเข้ารีบาวนิดนึงแต่เขาไหลย่อยก็ที่ข้างล่างนะคุณตีหุ้นเยอะแล้วมีรายย่อยไม่มีรายใหญ่นะคะเลยกรณีลักษณะก็อย่างนี้พี่ๆก็ลองดูเอ้ยเราต้องการเปลี่ยนหุ้นไหมนะคะหรือว่าก็คือลองเงินทุนไหลออกต้องการเปลี่ยนหุ้นไหมนะคะลองคิดดูลองตัดสินใจดูนะคะแล้วอีกตัวนึงคือ SKN SKN ก็เป็นหุ้นที่อยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวนะคะนะเงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแดงเลยส่วนใหญ่นะคะตัวส่วนใหญ่สมมติว่าถ้าหุ้นของเราถ้าเงินทุนไหลออกมาแล้วแล้วเส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วก็หมายความว่าหุ้นของพี่ๆหรือว่าหุ้นของเรานะคะคืออยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวเลยถ้ากรณีอย่างนี้นะคะเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะณนะที่นี้ก็คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวนะคะโอเคแล้วก็ถัดมาคือมี MMG นะคะหุ้น MMGกรณีหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเงินออกเลยก็คืออยู่ที่ช่วงพักตัวย่อตัวนิดนึงแต่ก็เป็นหุ้นที่ดีก็คือเขาเพิ่งทะลุครึ่งเส้นขาวมาหุ้นที่เพิ่งทะลุครึ่งเส้นขาวก็หมายความว่าลักษณะหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นถือว่าค่อนข้างต้นน้ำนะคะค่อนข้างต้นน้ำแล้วเรารู้ได้ยังไงก็คือเพิ่งทะลุครึ่งเส้นขาวเป็นหุ้นค่อนข้างต้นน้ำนะคะเช่นตอนนี้นะคะยกตัวอย่างให้พี่ๆทุกคนดูอีกทีนึงหุ้นที่เพิ่งทะลุครึ่งเส้นขาวก็คือต้องรู้ได้ยังไงค่อนข้างต้นน้ำนะคะมาเช็คดูนะคะเช่นหุ้นอันนี้ที่พูดถึงไปแล้วก็ไม่เอาเนาะ PAF PAF นะเพิ่งทะลุครึ่งเส้นขาวต้นน้ำที่ลากขึ้นครั้งหนึ่งเนาะเลยนะปัจจุบันนี้เขาก็อยู่บนเส้นขาวอยู่บนทูเส้นนะคะเลยตอนนี้ก็เต้นกับมาเงินขาวแล้วก็รายใหญ่แต่รายใหญ่ยังน้อยนะคะถัดมานะคะอย่างเช่นถ้าหุ้น STC หุ้น STC ที่ทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็พักลงมาแล้วก็ครึ่งแล้วก็พักลงมาแล้วก็ครึ่งแล้วก็พักลงมาแล้วก็ครึ่งเลยหุ้นตัวไหนถ้าสามารถคือทะลุครึ่งเส้นขาวมาเส้นขาวเส้นสีขาวคือดูระยะยาวระยะยาวระยะเวลายิ่งยาวเขาก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญเลยถ้าหน้าตรงนี้เนาะเขาสามารถทะลุครึ่งผ่านเส้นสีขาวได้ก็หมายความว่าเขามีแรงซื้อหรือว่าก็คือเนียวน้องที่เปลี่ยนเป็นขาครึ่งละเลยกรณีอย่างนี้นะคะเราก็พยายามเคยเล่นตามสัญญาณเคยก็คือพอรู้ลักษณะหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นต้นน้ำนะคะอย่างเช่นถ้าทีให้ชุนนะคะตรงแถวนี้ก็เป็นหุ้นต้นน้ำแล้วก็ครึ่งพักตัวครึ่งแล้วก็พักตัวก็จะครึ่งได้ค่อนข้างนานนะคะเลยลักษณะที่เราอยากจะหาหุ้นต้นน้ำก็ลองดูหุ้นตัวไหนที่อยู่บนเส้นสีขาวนะคะแล้วถ้า TH หุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าก็คือรีบาวอยู่เนาะกรณี TH นะคะคือรีบาวนะคะแล้ว AQUA นะคะ AQUA ที่ทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ลากครึ่งแล้วก็พัดลงมาตอนนี้ก็กลับมานะคะเงินเข้ารายใหญ่ยังไม่ค่อยเยอะนะคะปัจจุบันนี้ก็คือยังรายใหญ่ไม่ค่อยเยอะเนาะแล้ว WISE หุ้นตัวนี้นะ WISE หุ้นตัวนี้ทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ลากครึ่งมันยาวนานนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวเนาะถ้าสำหรับฟังก์ชันรีบิ้งแดงรีบิ้งเขียวปัจจุบันนี้คือเรียกว่ารีบาวนะคะเลยถ้าพี่คนไหนอยากจะได้หุ้นที่ถือยาวๆนะคะอย่าลืมเห็นหุ้นตัวไหนทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ถือให้เขานานๆเลยนะคะแล้วถ้า BWT นะคะ BWT นะตอนนี้ก็อยู่บนเส้นขาวเงินทวนไหลเข้าแล้วที่ข้างล่างยังรายใหญ่น้อยเลยถ้าเราแห็นฟังก์ชันที่ข้างล่างถ้าแท่งสีแดงน้อยก็หมายความว่าหุ้นอย่างนี้นะคะโอกาสที่ขึ้นช้าๆก็จะสูงก็คือต้องใช้เวลาของเรานะคะ
ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ทะลุเครื่องเส้นขาวแล้วตอนนี้คือครั้งที่1แล้วตอนนี้ก็คือมีออกะครั้งที่2นะคะอันนี้คือที่เวฟเมื่อกี้พูดถึงไปแล้ว SMA ก็พูดถึงไปแล้วนะแล้ว KSL ที่ทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ลงผ่านแล้วก็ทะลุแล้วก็ไม่ลงผ่านแล้วที่นี่ก็ครึ่งอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเลยก็เป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะคะเงินเข้ามีรายใหญ่เลยถ้าตอนที่เราเห็นแล้วหุ้นของเราก็คือเป็นลักษณะแบบไหนนะทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ถืออันนี้ขายก่อนก็ได้แล้วก็ถือแล้วก็ค่อยถือต่อนะคะเลยที่เราเน้นถึงบ่อยก็คือหุ้นตัวไหนถ้าทะลุครึ่งเส้นขาวได้ก็จะมีโอกาสมันกว่านะคะหุ้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างที่ทะลุครึ่งเส้นขาวมาแล้วก็โยกแล้วก็ครึ่งแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็พักตัวนั้นๆพักตัวนั้นๆแล้วก็ลากครึ่งพักย่อลงมาแล้วก็ครึ่งนะคะปัจจุบันนี้คือที่ทางเป็นขาครึ่งเงินเข้ามีรายใหญ่มาเนาะโอเคอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์เราวันนี้ดูประมาณแค่นี้ก่อนเราไปสแกนหาหุ้นตัวอีกทีนึงเนาะสแกนหาหุ้นอยากจะได้หุ้นแบบไหนใช่ไหมคะอยากจะได้หุ้นที่ทะลุครึ่งเส้นขาวทะลุครึ่งเส้นขาวสแกนได้เหมือนกันเนาะแต่ที่นี่ไม่สแกนก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามาหาหุ้นที่มีเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงก่อนไหมนะลองหาหุ้นที่จากริบบิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงนะคะหุ้นตัวไหนคือตอนนี้คือจากริบบิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงนะริบบิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงนะคะแต่ที่ทางใหญ่ของเขาก็ยังเป็นทะลุครึ่งไม่ได้แล้วก็ลงมาทะลุครึ่งไม่ได้ลงมาทะลุครึ่งไม่ได้ลงมาเนาะแล้วที่ข้างล่างก็รายใหญ่น้อยๆเลยถ้าเจอลักษณะพวกอย่างนี้ต้องใช้เงินน้อยๆมาทดลองมาทดสอบนะคะก็จะใช้เงินน้อยๆเมื่อไหร่ทะลุครึ่งเส้นขาวเราค่อยมาเพิ่มทุนนะคะเราค่อยมาซื้อพึ่งนะคะแล้วถ้าอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะรจนะทะลุครึ่งเส้นขาวแล้วก็ที่นี่ครึ่งแล้วก็พักลงมาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงเงินทวนหลายข่าวแต่รายใหญ่ยังน้อยๆอยู่เหมือนกันเนาะถ้ารายใหญ่น้อยแล้วก็ตามที่เมื่อกี้พูดถึงรายใหญ่ลดน้อยแล้วก็คือรายย่อยเยอะงั้นเราก็ใช้เงินน้อยๆมาดูก่อนนะคะหุ้นตัวนี้ MB หุ้นตัวนี้คือตอนนี้ยังมีอยู่ไหมใช่ค่ะ MBK เนาะนะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงบริเวณไซด์แวร์นะคะเงินทวนหลายข่าวรายใหญ่น้อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นหุ้นที่ต้นน้ำเหมือนกันที่สแกนจากริบบิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงแต่ถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะเหมาะกับพี่คนไหนที่อยากจะถือยาวๆก็คืออยากจะได้หุ้นที่ต้นน้ำแล้วก็ถือยาวๆนิดนึงนะคะโอเคหุ้นที่สแกนออกมานะคะก็วันนี้ชอสู่สแกนอันนึงก็พอละแล้วถ้าพี่ๆถ้าสนใจอยากจะดูรายละเอียดมากขึ้นใช่ไหมเห็นสมาชิกทำกำไรการนะคะเราก็อยากจะได้เครื่องมือมาช่วยเราวิเคราะห์หุ้นหาหุ้นแล้วก็หาจุดซื้อจุดขายบ้างนะคะก็สามารถคือติดต่อเข้ามาได้เลยอย่างเช่นถ้า VPM VPO นะคะก็มีสมาชิกที่ทุนเถอกันอยู่เหมือนกันนะคะนะ VPO VPO ก็มีหลายคนนะสมาชิกหลายคนที่ใต้ VPO นะยูเลก้ากันกุลนะคะลองมาดูหุ้นกันกุลนะหุ้นกันกุลนะกันกุลก็แปะเอาครึ่งใช่ไหมเงินเข้ามีรายใหญ่ใช่ไหมคะเลยแล้วก็พยายามทำตามวิธีที่สอนเล่นซื้อขายทำตามก็โอเคละอันนี้ก็คือเครื่องมือที่ดีก็คือสามารถช่วยเราเล่นหุ้นได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็เล่นหุ้นได้ง่ายขึ้นไม่ทำให้เราคิดไปคิดมานะคะแต่ก็มีพี่บางคนมีเครื่องมือแล้วยังคิดไปคิดมาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องพยายามก็คือฝึกให้ตัวเองก็คือเล่นตามสัญญาณเล่นตามกะนะคะโอเคเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจก็คืออยากเข้าห้องไลน์นะคะเข้าห้องไลน์ศึกษากันนะคะก็สามารถคือติดต่อเข้ามานะคะหรือว่าก็คือสนใจอยากจะทดลองใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ของเรานะคะก็สแกน QR code ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะ เราหัวข้อวันนี้ก็โอเคพูดเสร็จแล้วนะคะหุ้นต่างๆเราก็วิเคราะห์มาแล้วนะคะเลยวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่ง
เลยพี่ๆนะคะสามารถกดติดตาม YouTube ของแม่ได้เลยนะคะโอเคแล้วสุดท้ายนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วก็มีความสุขในการลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปๆๆๆนะคะแค่นี้ก่อนนะ